ความเคลื่อนไหวของสหรัฐกับจีนในการเรื่องของ economic decoupling นะคะหรือว่าการแยกตัวจากกันในด้านของเศรษฐกิจนะคะล่าสุดนะคะถ้าย้อนกลับไปวันที่2สิงหาคมนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1สัปดาห์เต็มค่ะแนนซี่เพโลซีนะคะสปีกเกอร์ของทางเป็น House of Speaker นะคะของทางสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนไต้หวันนะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าประเด็นดังกล่าวก็ส่งผลให้ความร้อนระอุในเกาะไต้หวันนั้นเพิ่มสูงขึ้นทีเดียวนะคะโดยสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากค่ะโดยจีนบอกว่าการที่เพโลซีเนี่ยเดินทางเยือนไต้หวันในครั้งนี้โดยไม่สนคำเตือนหรือแม้แต่คำขอของจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเดินทางเยือนจีนก่อนเหมือนผู้นำคนก่อนเนี่ยก็สะท้อนว่าเป็นการตอกย้ำเอกราชของไต้หวันจากทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะสถานการณ์ดังกล่าวค่ะนักวิเคราะห์หลายรายนะคะก็คาดกันว่าการแยกตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า economic decoupling ระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะเกิดได้เร็วขึ้นนะคะแม้ว่าตอนนี้ยังอยู่ระดับที่น้อยมากเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูปีที่แล้วปี2021การค้าของสหรัฐกับจีนโดยรวมเนี่ยนะคะยังสูงถึง 670,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าระดับก่อนโควิดถึง 20% ทีเดียวค่ะโดยรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times ค่ะบอกว่าตอนนี้ทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยกำลังมีแผนผลักดันทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับการแยกตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็จากสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังไม่มีปัจจัยใดบ่งชี้ว่าสหรัฐกับจีนจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นในอนาคตหลักฐานหนึ่งที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งสหรัฐกับจีนนะคะก็อย่างเช่นโครงการ Made in China 2025ค่ะซึ่งจีนก็เน้นพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีขณะที่ฝั่งของสหรัฐเองโจไบเดนสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งจะลงนามกฎหมายชิปและวิทยาศาสตร์หรือว่า Chips and Science Act นะคะซึ่งผ่านสภาคองเกรสไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากฎหมายนี้ค่ะจะจัดหางบประมาณอุดหนุนวงเงิน 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัทชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูงที่ลงทุนในสหรัฐแล้วก็มีการจำกัดการลงทุนในประเทศจีนสำหรับบริษัทที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นเวลา10ปีด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าพยายามจะพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นอีกใดหนึ่งก็คือให้คนที่จะมีการค้าขายกับสหรัฐพึ่งพาจีนหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับจีนให้น้อยลงด้วยนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วแม้จะมีความตั้งใจอย่างชัดเจนของทั้งสองประเทศที่อยากจะแยกภาพเศรษฐกิจออกจากกันแต่ว่ายังมีข้อจำกัดบางประการซ่อนอยู่นะคะอย่างแรกเลยก็คือความสามารถในการที่สหรัฐนั้นจะพยายามหาแนวร่วมที่จะดึงประเทศอื่นเข้าร่วมในการแยกตัวจากเศรษฐกิจจีนดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากค่ะแม้กระทั่งพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาอย่างญี่ปุ่นเองนะคะปัจจุบันสหรัฐเนี่ยผลักดันให้เกิดการแยกตัวทางเศรษฐกิจผ่านกฎหมายระเบียบข้อบังคับแล้วก็อ้างถึงความพยายามในการปกป้องความมั่นคงของชาติหรือเศรษฐกิจแต่ความพยายามสั่นคลอนเศรษฐกิจจีนที่อาจจะมากเกินไปก็ย่อมทำให้ผู้คนหรือว่าประเทศอื่นๆที่แม้จะเป็นพันธมิตรในสหรัฐเองอาจจะเลื่อมใสสหรัฐน้อยลงค่ะประการที่2ที่เป็นความท้าทายก็คือภาคธุรกิจฝั่งจีนกับสหรัฐนะคะในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยยังคงต่อต้านการแยกตัวทางเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะมีความวุ่นวายทางการเมืองแค่ไหนแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจการลงทุนแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานไม่สามารถตัดขาดกันได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าตลาดจีนยังเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตระยะยาวและน่าดึงดูดที่สุดอยู่ค่ะนอกจากนี้บริษัทในจีนก็ยังไม่สามารถเลิกใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะประการที่3คือเรื่องของระยะเวลาแม้ว่าปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐเสนอร่างกฎหมายใหม่แล้วนะคะในทางทฤษฎีเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจทางภาษีแล้วก็ดึงห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ออกจากจีนกลับเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้ค่ะแต่ Goldman Sachs บอกว่าโหกว่าจะสามารถดำเนินการได้จริงนะคะกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อาจจะใช้เวลานานถึง 4-7 ปีด้วยกันแม้จะเพิ่งผ่านร่างกฎหมายไปก็ตามนะคะดังนั้นแม้จะมีความเป็นไปได้นะคะที่ economic decoupling หรือว่าการแยกตัวออกจากการทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดหลายด้านทีเดียวที่อาจจะทำให้การดำเนินการดังกล่าวทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งแดนมังกรนะคะหรือว่าในฝั่งของพญาอินทรีจะพยายามดำเนินการให้เกิดขึ้นได้ในเร็ววันค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Bell ค่ะ